ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวุ้นไข่เป็นขนมไทยที่ทำง่ายใช้วัตถุดิบเพียงไม่กี่อย่างแต่มีรสชาติที่หอมหวานอร่อยจนสายหวานหลายๆคนติดใจวันนี้เรามีวิธีทำวุ้นไข่มาให้สายหวานได้ลองทำกันค่ะเริ่มจากใส่ไข่ใส่ภาชนะตีผสมจนไข่แดงไข่ขาวเข้ากันดีเทลงในถุงบีบเตรียมไว้ค่ะจากนั้นใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันตั้งไฟพอร้อนใส่ใบเตยลงต้มจนวุ้นเดือดตักใบเตยออกค่อยๆหยอดไข่ไก่ลงในวุ้นหยอดลงไปรอบๆภาชนะจนไข่หมดเทส่วนผสมลงในถาดรอพักไว้จนส่วนผสมทรงตัวแล้วตักวุ้นไข่เป็นชิ้นเพียงเท่านี้ก็พร้อมรับประทานวุ้นไข่ให้ชื่นใจแล้วล่ะค่ะ